อนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำรามายณะนะคะที่พัทยานั่นเองค่ะที่นี่เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะด้วยพื้นที่กว่า100ไร่ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นสไลเดอร์เนี่ย21เครื่องนะคะที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ได้รับการรองรับจากสถาบันด้านการอบรมไลฟ์การ์ดระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะคะที่อยู่ด้านหลังของฝนเนี่ยนะคะเรียกว่าอะควาเพลย์นะคะซึ่งเหมาะกับเด็กที่อายุตั้งแต่3ถึง14ปีนะคะแล้วเขาก็มีดับเบิ้ลเวฟพูลซึ่งมีชายหาดจำลองที่ยาวกว่า160เมตรเป็นสระขนาดใหญ่ที่มีคลื่น2แบบนะครึ่งหนึ่งของสระเนี่ยจะเป็นคลื่นยักษ์ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของสระเนี่ยเป็นเวฟแบบเบาๆส่วนเลซี่ริเวอร์นะคะลอยไปกับห่วงยางไปตามสายน้ำที่มีความยาวถึง600เมตรลอดถ้ำโบราณนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยและที่นี่นะคะยังมีคาบาน่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปพักผ่อนหรือสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเล่นน้ำส่วนน้ำรามายณะนะคะอยู่ห่างจากพัทยาใต้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะที่เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึง6โมงเย็นนะคะบัตรค่าเข้าเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย 1,190 บาทส่วนเด็กเนี่ย890บาทผู้สูงอายุเนี่ย590บาทเด็กที่สูงไม่เกิน90เซนก็สามารถเข้าได้ฟรีเลยค่ะตอนนี้นะครับน้าธัญญากับน้าฝนก็ชวนกันมาที่สวนน้ำนะครับคงจะไปเล่นที่เด็กๆเล่นนะครับผมก็เลยอยู่คนเดียวต้องหาที่อะไรบันเทิงใจนิดหน่อยสไลเดอร์ที่อยู่ข้างหลังตัวผมนะครับก็จะมีชื่อว่า Python and Aquaconda นะครับเปรียบเสมือนว่างู2ตัวนะครับที่ไขว้กันไปอย่างเงี้ยครับเวลาเรามากับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นลงมาแล้วก็ไขว้กันอย่างกับงูเลยครับน่าจะได้อยู่นะเครื่องเนี้ยดูเสียวดีเอาจริงๆนะครับตอนลงมามันก็โค้งนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับแต่พอมันทิ้งดิ่งลงไปมันดรอปลงไปครับผมรู้สึกมันไม่ค่อยจะต่างจากรถไปหอดเลยคือสนุกมากๆสนุกมากๆครับ